วันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนายประเสริฐอินทรลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพลตำรวจเอกลอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทวรวัฒน์วรรณครบัญชาผบช.สอทร่วมกับปปง.แถลงผลปฏิบัติการยึดทรัพย์เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขบวนการนางสาวธารรัตน์กับพวกโดยเข้าตรวจค้นใน3จังหวัดได้แก่เชียงใหม่นนทบุรีและกรุงเทพรวม13จุดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มเติมกว่า 1,200 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นรถยนต์77คันโฉนดที่ดิน84ฉบับทองรูปพรรณน้ำหนักประมาณ50บาทธนบัตรทั้งไทยและต่างประเทศเกือบ10ล้านบาทนาฬิกาหรู 7.5 ล้านบาทส่วนที่เหลือ924ล้านบาทเป็นทรัพย์สินที่ปปง.มีคำสั่งอายัดไว้ก่อนหน้านี้ส่วนพฤติการของขบวนการนี้เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นเครือข่ายเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายหลายรูปแบบทั้งใช้วิธีโทรศัพท์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินหลอกให้ผู้เสียหายโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโฆษณาชักชวนผู้เสียหายแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็นสกุลหยวนในอัตราที่ถูกกว่าสถาบันการเงินแต่ไม่ยอมจ่ายผลตอบแทนหลอกลวงประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์สั่งซื้อสินค้าจากจีนโดยหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราสกุลเงินหยวนในส่วนคดีช่อโกงมีผู้แจ้งความแล้วกว่า54คนกลุ่มของนางสาวธารรัตน์มีการโอนเงินมากกว่า 3,000 ล้านบาทบางส่วนโอนไปฝากยังกลุ่มของเว็บพนันออนไลน์เพื่ออำพรางธุรกรรมแปลงสภาพทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินห้องชุดสลากออมสินและมีเงินฝากในบัญชีกว่า238รายการนอกจากนี้กลุ่มของนางสาวธารรัตน์เองยังเคยถูกดำเนินคดีและแจ้งอายัดบัญชีเงินฝากในคดีช่อโกงประชาชนในหลายท้องที่ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีขอนแก่นกรุงเทพซึ่งหลังจากที่ปปง.ส่งเรื่องมายังตำรวจไซเบอร์และก็เป็นที่มาของปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวานนี้โดยจุดใหญ่ที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่สามารถยึดทรัพย์สินได้มากที่สุดเป็นรถยนต์กว่า50คันซึ่งเจ้าของทรัพย์สินมีความเกี่ยวเนื่องกับนางสาวธารรัตน์แต่เจ้าตัวอ้างว่าทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของภรรยาซึ่งเป็นชาวจีนและเบื้องหลังพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลอย่างไรก็ตามสำนักงานปปง.ยังแถลงผลการยึดทรัพย์ปี2566สามารถดำเนินการอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า 12,000 ล้านบาทโดยเป็นทรัพย์สินที่ยึดและอายัด19คดีมูลค่า995ล้านบาทนั่นคือของนางสาวธารรัตน์คดีหลอกลงทุนแอปพลิเคชันไทยเดลี่ชักชวนทำงานหารายได้เสริมหลอกขายเพชรออนไลน์ที่มีผู้เสียหายกว่า500รายส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างส่งเรื่องให้อัยการยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน16คดีมูลค่ากว่า 2,143 ล้านบาทและขอให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์สินชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายอีก8คดีมูลค่า318ล้านบาทเรียนอย่างนี้ครับคือผู้เสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมี54รายซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมอบหมายให้ทางสธ.เนี่ยเป็นหน่วยหลักในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่เกี่ยวข้องส่วนทรัพย์สินเนี่ยเกิดจากที่ทางปปง.นะครับได้ยื่นคณะกรรมการธุรกรรมในออกคำสั่งย.ซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินในการช่อกงประชาชนทั้งหมดในฐานะของบุคคลเกี่ยวข้องสัมพันธ์เนี่ยซึ่งสามารถยึดไปได้238รายการ924ล้านไอ้นั่นเป็นเชื้อเบื้องต้นในการที่ปฏิบัติการเมื่อวานเลยหลังจากที่ทางคณะกรรมการธุรกรรมเนี่ยออกคำสั่งย.แล้วเนี่ยก็มาวางแผนร่วมกันทั้งทางกระทรวงเองทางปปง.เองและทางตำรวจเองนะครับก็มีการตรวจค้นทั้งหมด13จุดก็เป็นที่เชียงใหม่4จุดนะครับแล้วก็ที่นนทบุรี2แล้วก็กรุงเทพ7ก็สามารถยึดทรัพย์ได้มูลค่าเมื่อวานก็คือประมาณสัก1,200ล้านนะครับ